ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Roblox นะครับกับ Map Anime Fighter Simulator นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงอัปเดตนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาใน Anime Fighter นะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวปกติคลิป Anime Fighter มันก็ไม่ควรยาวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงอัปเดตอะไรแบบๆโอเคเข้าเรื่องนะครับที่อย่างแรกเลยดูตรงนี้กันแล้วกันอัปเดต17 Frame City นะครับกรอบเพิ่มมาใหม่ Frame City Fighter เพิ่มมา13ตัวนะครับแล้วก็บวกDivine Deviant เรียกกันจะอยากเรียกอะไรก็เรียกกัน1ตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่ม Fruit and Meteor หรือเพิ่มผลไม้ผลไม้นะครับกับอุกกาบาตนะครับคุณสามารถใช้ผลไม้นะครับในการคราฟตัวไฟเตอร์ชายนี่ได้ที่คิมเวราไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ตัวโลบักของ7บาทนะครับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับแล้วก็มีคริสต์มาสดีเวียนนะครับเบลดชาร์จแล้วก็พาสซีฟคือมันน่าจะเป็นพวกกิจกรรมของคริสต์มาสนะผมว่าอัปเดตนี้คนทุกคนต้องเล่นแบบจริงแบบอาจจะเล่นหนักหน่อยมั้งบักฟิกบาลานซ์เชนอิมพรูฟนะครับตัวอย่างแมดกันเนอร์นะครับที่โกที่คนบอกว่าโกหน้าโกงหนาตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถูกบักฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับชายนี่แมชชีนนะครับผมสมมุติผมอาจจะเลือกเป็นตัวอะไรมีตัวอะไรงงๆเนี่ยเอ้ยถ้าเราเอาตัวคับมันนับไหมเชื่อตัวคับไม่ได้อ๋อตัวคับไม่ได้เออผมก็กังวลอยู่ถ้าได้ตัวคับผลอ๋อมันมีผลเหมือนมันจะมีชนิดของผลลัมเอ๊ะที่ที่เนี่ยแบบนี้นะมันคือ chance ในการได้ถ้าผมใช้10อันนะ100อัน99โอ้โอเคเกละแต่ผลไม้เนี่ยมันมีชนิดต่างกันแน่นอนใช่มีชนิดต่างกันแน่นอนอ๋อมันมีผลไม้ที่เป็นตัวลับมีที่เป็นมีผลไม้ที่เป็นตัวลับนะครับกับตัวที่เป็นมิติกนะครับผลไม้มิติกก็เป็นสีเหลืองตัวลับก็เป็นสีดำนะครับผมแล้วคุณสามารถพอคุณได้จำนวนผลไม้มาเนี่ยอย่างเช่นผมใส่มิติกนะถ้าผมใส่ไปแค่1อันเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้ตัวโอกาสที่จะได้เป็นคอนเวิร์ตให้กลายเป็นชายนี่โอกาส 5% นะยิ่งคุณใส่เข้าไปเยอะโอกาสคุณก็ยิ่งเยอะง่ายๆแค่เนี้ย 40% นะครับใครคิดว่าดวงดีคุณจะแบบ1ทีละครั้งไปก็ได้หรือคุณจะใส่ไปทีเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับผมนะโอ้อัปเดตนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนใน Frame City ก็ยังไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากก็แค่ด่านใหม่นะครับแต่ว่ายอมรับว่าด่านโคตรสวยดิด่านโคตรสวยเลยทุกคนผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับระดับผลไม้นะครับจะดรอปจากอุกกาบาตนะครับผลไม้จะดรอปจากอุกกาบาตนั่นหมายความว่ายิ่งอุกกาบาตดรอปอยู่ในที่ที่สูงผมคิดว่านะยิ่งดรอปอยู่ในที่ที่สูงหมายถึงแบบด่านสูงอาจจะมีโอกาสได้มากกว่ามั้งอุกกาบาตนะครับจะดรอปตามแมปต่างๆแมปต่างๆเหมือนเรดนี่แหละครับมันจะสุ่มเกิดตามแมปแล้วจะแจ้งเตือนขึ้นมามันจะพอเราตีมันเป็นเลือดให้ตีนะพอเราตีปุ๊บเนี่ยเราจะได้ผลไม้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนนั้นว่าใช้ผลในการเอาไปเสี่ยงดวงนะครับเป็นชายนี่นะครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ได้อันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าแมปไอตอนนี้นะครับแม่งโคตรแบบโคตรจะเอื้อแบบคนแบบคือเพราะว่าคุณอะถ้าคุณซื้อเซิร์ฟวีไว้คุณก็จะได้เพราะอุกกาบาตเป็นการแย่งนะครับมันไม่เหมือนเรทที่จอยด้วยกันนะอุกกาบาตเป็นการแย่งครับดังนั้นการที่มึงซื้อเซิร์ฟวีเนี่ยคุณไม่โอ้โหไอ้เหี้ยเพทูวินสัสนะครับตอนนี้เกมตอนนี้นะครับเพิ่งไปตีเมเทโอมาอุกกาบาตมานะครับแล้วผมได้มิติฟุกอันนึงแล้วก็อีพิกฟุต2อันนะครับแล้วเลือดของเมเทโอนะหรืออุกกาบาตจะผันตามด่านที่เราไปตีนะครับดังนั้นเข็มคิดว่ายิ่งเลือดเยอะก็มีโอกาสได้ของดีเยอะนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปแล้วบ๊ายบายอุ้ยเชี่ย